อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูเป็ดผัดฉ่ามาฝากค่ะวิธีทำเป็ดผัดฉ่าใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่อกเป็ดผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันใส่กระชายซอยพริกชี้ฟ้าสามสีหั่นแฉลบพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกก้านกลางและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ